เราก็ไม่แน่ใจตัวเองแม้แต่เราด้วยว่าตอนนี้เราใช้ชีวิตเพื่อใครเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่เรานับถือหรือเปล่าซึ่งตรงเนี้ยมันก็ไม่ผิดที่เราจะใช้ชีวิตเพื่อใครแต่ว่าถ้าเราใช้ชีวิตเพื่อใครแล้วเราเรา,เราโดนคนคนนั้นเอาเปรียบเราโดนคนคนนั้นเอาผลประโยชน์จากเราไปที่เราควรจะได้รับมันหรือเขาทําให้เรารู้สึกไม่ดีสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาที่ตัวเองนะ ว่าเราควรที่จะแบบนึกถึงว่าตัวเองไหวแค่ไหนทํางานถวายชีวิตให้จนสภาพร่างกายเราแย่เหมือนที่เรื่องที่มีนเรานั่นคือสิ่งที่เราทําเพื่อตัวเองจริงๆเหรออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและตอนนี้ออจิตของพวกเราเนี่ยก็มีผู้ติดตามถึง1 0 0 0 0แสนซับสไคร์แล้วเย้ ทงางช่องของเรานะคะก็ได้เปิดระบบสมาชิกกันแล้วหากคุณผู้ฟังสนใจสามารถสมัครได้เพียงเดือนละ80บาทค่ะซึ่งคนที่สมัครสมาชิกจะได้อะไรบ้างคะพี่เจน อ่าได้ถึง3อย่างด้ยวยกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราจะได้รับเครื่องหมายผู้สนับสนุนช่องค่ะอย่างที่2นี่นก็คือเราจะสามารถใช้อีโมจิน่ารักน่ารักคอมเมนต์กันได้และอย่างที่3นะคะดีมากๆเลยนะะั่นก็คือผู้สนับสนุนเนี่ยจะได้รับคอนเทนต์พิเศษต่างๆมากมายจากทางเราค่ะและขอขอบคุณทุกการติดตามและการสนับสนุนนะคะหวังว่าจะได้พบกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและนี่คือออจิตพอดแคสต์วันนี้ก็อยู่กับมินพนิดานะคะแล้ววันนี้เนี่ยมินก็อยู่กับแทนภูริทัศน์พิทักษกรสวัสดีค่ะสวัสดีครับซึ่งในวันนี้เนี่ยมินกับแทนก็จะมาพูดคุยกันในหัวข้อใจดีกับตัวเองค่ะก่อนอื่นเนี่ยอยากชวนแทนแชร์ประสบการณ์ก่อนว่าตอนเนี้ยแทนรู้สึกว่าตัวเองใจดีกับตัวเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนใช้คว่าประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งแบบใจดีกับตัวเองก็ตรงตัวว่า เราอนุญาตให้ตัวเองทำอะไรก็ได้อนุญาตให้ตัวเองผิดหวังอนุญาตให้ตัวเองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำแล้วมันแบบทำให้เราก้าที่จะกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำะาแรงต่างมากขึ้นมันมันคือการที่ใจดีอ่ะเออตรงตัวตรงข้าก็คือใจร้ายกับตัวเองก็คือแบบเรายังไม่เชื่อเราชอบตําหนิเราชอบคิดไปก่อนว่ามันจะต้องออกมาไม่ดีอะไรเงี้ยอันนี้คือใจร้ายกับตัวเองมันคือทางตรงกรันครับ เออแล้วเราก็เองก็รู้สึกเหมือนกันคล้ายๆแทนว่าแบบมันคือการที่เราใจดีกับตัวเองอ่ะคือการที่อนุญาตให้ตัวเองเป็นอะไรที่เราอยากจะเป็นบางครั้งเราเสียใจ <c oughs> ก็แบบเออยอมรับว่าตอนนี้ตัวเองกําลังเสียใจ <c oughs> อะไรแบบเนี้ยอืมแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เราเคยเห็นว่าบางครั้งเนี่ยมันก็คือการที่เราเป็นเพื่อนที่ดีให้กับตัวเองอืม <c oughs> เอออันนี้รู้สึกว่าอยากจะแชร์เนาะแบบเสริมแล้วก็ในทางจิตวิทยาเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าหลายๆคนอาจจะแบบเคยได้ยินแต่ว่าอาจจะไม่ได้รู้ว่าการใจดีกับตัวเองหรือว่าเซลล์คอมแค้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ก็ตรงตัวเซลล์คอามแค้นคอมแค้นเนี่ยเขาใช้คําว่าเมตากรุณานะอพอมีคำว่าเซลล์เพิ่มขึ้นมาก็คือเมตากรุณาตัวเองเราก็มาจะเรียกว่าใจดีกับตัวเองแหละความหมายมันก็เป็นทางบวกเหมือนกันนะนะ ทีเนี้ยใจดีกับตัวเองอย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้มันก็คือการที่เราอนุญาตให้เราเนี่ยผิดพลาดหรือให้ให้เราเริ่มที่จะมองสิ่งที่เราทํามองหาจุดดีของมันหรือมองตัวเองในเชิงบวกมากขึ้นเออซึ่งตรงเนี้ยมันมีม,นมีวิธีการอยู่มันมีสิ่งที่เรามองว่ามันทําให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นว่าคําเนี้ยมันหมายความว่ายังไงแต่ก็เดี๋ยวจะเล่าในต่อตอไปว่ามันจะเป็นยังไงนะอืม,อม แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆครั้งในการใช้ชีวิตเนาะเราอาจจะแบบเออทำงานหนักหรือว่าอาจจะเรียนหนักจนบางครั้งเนี่ยเราก็หลงลืมการที่เราจะใจดีกับตัวเองไปแทนคิดว่าสัญญาณเตือนเนี่ยคืออะไรว่าเมื่อไหร่เราต้องกลับมาใจดีกับตัวเองเอาเน้นๆเ,เลยเนะี่ยคือ<ม>เราตำหนิตัวเองเยอะตำหนิตัวเองเยอะก็คือแบบแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะที่เราทำผิดพลาดแต่เรากลับคิดว่ามันเป็นเมเจอร์ เมเจอร์มากๆก็คือเป็นเรื่องใหญ่ครับ mm. แค่นิดเดียวเองแต่ทุกอย่างคือลงมาที่เราหมดเราไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ทุกอย่างเลยพังพินาศทั้งจริงรจริงเราจริงๆมันอาจจะเป็นแค่คำผิดพลาดนิดเดียวเล็กๆ mm. แค่นั้นเองซึ่งตรงเนี้ยคือเป็นจุดสาคัญเลยถ้าว่ามันเริ่มมีมันเริ่มมีสัญญาณตรงเนี้ยเกิดขึ้นอาจจะต้องเริ่มแก้ไขมันแหละเ,ออเพราะว่าบางครั้งการตําหนิตัวเองมันทําให้เราไม่ยอมที่จะเปลี่ยน เรายอมที่จะอยู่กับความตําหนิตรงนั้นเราจํายอมกับมันแต่เราไม่ได้มีทางที่จะแบบหลุดพ้นจากมันแล้วการตําหนิก็ไม่ใช่เรื่องดีอืมอืมอันนี้เราเห็นด้วยนะแล้วก็นึกออกอีกอย่างหนึ่งด้วยเพราะว่าเราอะเพิ่งไปเห็นโพสต์จาก f a c e b o o k มาอเ,เออที่เขาเล่าเกี่ยวกับว่าเขาว่าทํางานหนักจนแบบร่างกายซุดต้องเข้าโรงพยาบาลเลยอ,เอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกการปล่อยปะละเลยตัวเองจนแบบเฮ้ยเรามี ผลกระทบที่แบบถึงชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยอก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนหนึ่งเหมือนกันเนาะเป็นไปได้ครับแล้วก็อันนี้อยากถามแทนว่าใจดีกับตัวเองกับเห็นแก่ตัวเนี่ยเราจะสามารถแยกยังไงแล้วก็แบบเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนเนี้ยเราเป็นแบบไหนอยู่แยกแยกได้เลยง่ายๆสองคำนี้ต่างกันนะใจดีออกับตัวเองกับเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเนี่ยเกิดจากการที่เราอาจจะดึงทุกอย่างมาเป็นของเราหมดโดยที่คนอื่นเดือดร้อน Mm hmm. คนอื่นเนี่ยเดือดร้อนแบบเอ้ยโดนเอาเปรียบโดนอะไรจากเรานั่นคือเห็นแก่ตัวนะใจดีกับตัวเองมันจะไม่มีความเดือดร้อนของคนอื่นที่เกิดขึ้นมันจะเป็นจุดที่เราอาจจะใช้คําว่าเปลี่ยนทัศนคติภายในตัวเองคือเราเปลี่ยนจากการตำหนิตัวเองเป็นให้กาลังใจตัวเองเออว่าเราจะผ่านมันไปเราจะเรียนรู้จากมันแล้วก็ ก้าวผ่านสิ่งที่มันผิดพลาดตรงนี้ยเพื่อจะได้ว่ามันจะได้ไม่ผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อยลงซึ่งเอาจริงๆการจะดีกับตัวเองเนี่ยมันมันเป็นอาจจะเป็นการที่เรานึกถึงตัวเองก่อนคนอื่นบางครั้งเพราะว่าชีวิตคนเราอ่ะเราอาจจะมองอาจจะตัดสินได้ว่าเรามากักจะใช้ชีวิตตามคนอื่นเพื่อคนอื่นซะมากนะนะเออเราเราอาจจะมองได้แบบนั้นจริงๆเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจตัวเองแม้แต่เราด้วยว่าตอนนี้เราใช้ชีวิตเพื่อใครเพื่อครอบครัวเพื่อ คนที่เรานับถือหรือเปล่าซึ่งตรงเนี้ยมันก็ไม่ผิดที่เราจะใช้ชีวิตเพื่อใครแต่ว่าถ้าเราใช้ชีวิตเพื่อใครแล้วเราเรา,เราโดนคนคนนั้นเอาเปรียบเราโดนคนคนนั้นเอาผลประโยชน์จากเราไปที่เราควรจะได้รับมันหรือเขาทําให้เรารู้สึกไม่ดีสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาที่ตัวเองนะว่าเราควรที่จะแบบนึกถึงว่าตัวเองไหวแค่ไหนทํางานเนี่ยเราทํางานตามเจ้านายทํางานตามหัวหน้าทีม ทำงานถวายชีวิตให้จนสภาพร่างกายเราแย่มันที่เรื่องที่มิเล่านั่นคือสิ่งที่เราทําเพื่อตัวเองจริงๆเหรออันนั้นคืออันนั้นคือคําถามที่มันจะเกิดขึ้นนะนะเพราะถ้ามันไม่ใช่มันแล้วมันทําให้สุขภาพเราแย่หรืออะไรเราแย่มันก็ควรจะออกมาดีกว่า mm. เออนั่นคือการจเจดียตัวเองประเภทหนึ่งที่ให้โอกาสตัวเองในการที่จะคิดให้โอกาสตัวเองที่จะได้รีเซ็ตใหม่ๆ แล้วก็ได้ใช้ชีวิตตามที่เราอยากทาจากที่แทนพูดไปเมื่อกี้เนาะอืมีคํานึงที่แทนบอกว่าบางครั้งเนี่ยมันเกิดคําถามขึ้นจริงๆว่าเราทําเพื่อตัวเองจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นอืไม่ได้ใช้เพื่อตัวเองจริงๆแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวแล้วแต่ก็ยังหยุดไม่ได้ที่จะแคร์คนรอบข้างแบบนี้แทนคิดว่าแบบจัดการยังไงได้บ้างถ้าถึงในจุดที่ว่าคนรอบข้างเริ่มกดดันเราเริ่มอะไรเราเนี่ยเออ การกลับมาแคร์ตัวเองเนี่ยจริงๆมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนที่ทัศนคติที่ว่าเราจะได้อะไรจากการทําเพื่อคนนี้คนนั้นเราเริ่มคิดถึงประโยชน์ที่เราจะได้รับตัวเราจะได้รับไม่ใช่เขาจะได้เราจะได้อะไรจากการที่เราทําเพื่อเขาเราจะได้อะไรจากการที่เราทํางานนี้เราจะได้อะไรจากการที่เราคิดแล้วก็เริ่มสิ่งนี้ขึ้นมาด้วยตัวเองซึ่งเป็นเป็นการประมวลคาถามท,าที่ทําให้เราได้มีโอกาสคิดทบทวนอะไรบางอย่างในหัวซึ่งทําให้เราแบบ รู้เจตนาที่เราจะทําไปเพื่ออะไรเพื่อตัวเองเออเพราะว่าสิ่งที่เราจะได้มาเป็นโปรดักนะเป็นผลิตภัณฑ์เป็นผลลัพธ์ก็คือสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราจริงๆเออเราทําให้ตัวเองได้เห็นว่าสิ่งที่เราจะทําต่อไปนี้เพื่อคนนี้เราจะได้เพื่อตัวเองคืออะไรบ้างอืมถ้าเราถามว่าเพื่อคนอื่นเพื่อคนอื่นจะได้อะไรคนอื่นเขาก็ได้ความสาเร็จคนอื่นได้งานได้สิ่งที่เขามอบหมายเรามาแต่เราได้อะไรสกิลที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่า เงินเดือนรายได้หรือเทคนิคทัศนคติบางอย่างที่เราจะได้รับกลับมาซึ่งอันนั้นน่เป็นสิ่งสําคัญที่เราจะได้จากการที่เราเริ่มที่จะกลับมาคิดเพื่อตัวเองทําเพื่อตัวเองซึ่งมันก็ไม่ได้เลือดร้อนใครถูกไหมครับมันเลยแตกต่างจากการแ็งแกตัวเราแค่คิดอยู่ในหัวของเราแล้วเราปรับเปลี่ยนทัศนคติตัวเองทุกอย่างเกิดขึ้นในหัวเรา จริงๆแล้วเออฟังแล้วออร,รู้สึกเหมือนกับว่าบางทีอาจจะไม่ใช่ว่าเอ,อ้ยเราอาจจะแบบเอ,อ้ยทิ้งคนรอบข้างไปเลยเนาะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นการแบ่งมากกว่าว่าเออเราแบ่งชีวิตของเราให้กับการทําบางอย่างเพื่อคนรอบข้างแล้วก็อาจจะแบ่งเวลาหรือว่าแบ่งส่วนตรงนั้นอะมาให้กับตัวเองบ้างแค่นั้นเองเนใช่ก็คือเ่าเรามองว่า24ชั่วโมงต่อวันเนี่ยอส่วนมากนี่เราใช้ชีวิต โดยมีอินเทอร์แอคมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเยอะมากเราจับโทรศัพท์เองเราก็อินเทอร์แอคกับผู้อื่นแหละเราเดินออกไปเจอเพื่อนทํางานไปทํางานแปชั่วโมงก็ mm. ต้องเจอคนที่ทํางานบ้างแหละเราใช้ชีวิตอินเทอร์แอคกับคนอื่นเยอะมากแล้วมันก็จะตามมาด้วยการที่เราทําอะไรบางอย่างเพื่อคนอื่นบางครั้งเป็นไปเพื่อการเอาใจการได้รางวัลบางอย่างจากคนอื่นสิ่งที่เรียกว่า condition of birth หรือว่า เงื่อนไขของการจะมีคุณค่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เออเป็นปกติของมนุษย์นะที่เราจะทําอะไรบางอย่างเพื่อคนอื่นเพื่อให้คนอื่นชื่นชมเพื่อให้คนอื่นได้รางวัลเราทําให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองขึ้นมาอันนี้คือเงื่อนไขของการมีคุณค่าซึ่งบางครั้งมันเกิดปัญหาจะตรงไหนได้ตรงที่ว่าเราอะทาสิ่งนั้นนะเพื่อคนอื่นแต่สิ่งนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่เราอยากทําไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องการไม่ได้เป็นตัวเราแต่เราต้องทําเพื่อที่ทําให้คนคนนั้นให้รางวัลกับเเรราาากกลัับบม อันนี้เป็นจุดที่การใจเดียับตัวเองน่าจะเข้ามาได้เพราะว่าเราก็ต้องเริ่มตั้งคําถามว่าสิ่งที่เรากำลังทาอยู่เพื่อเขาเราโอเคกับมันไหม,มการทำพวกคนอื่นก็ไม่ผิดแต่มันจะผิดก็ต่อเมื่อเราเริ่มที่จะสูญเสียความเป็นตัวเองเราเริ่มไม่มันทําลายสุขภาพเรามันทําลายสุขภาพใจสุขภาพกายเราอันนั้นน่าจะเริ่มผิดแล้วแหละอเออเพราะว่าจริงๆแล้ว สุดท้ายแล้วเราก็ต้องอยู่กับเราเองไปตลอดเออถ้าเราทําอะไรเพื่อคนอื่นมากไปแล้วเราอจะใช้ชีวิตที่เหลือเพื่ออะไรถ้าตับใดที่เรากลับมาอยู่กับตัวเองแล้วเนี่ยเราก็ต้องกลับมาหาเป้าหมายของตัวเองที่เราต้องการให้เจอด้วยอืม mm hmm. อืมอันนี้ดีมากๆเลยเราชอบมากๆแล้วก็จริงๆแล้วเราพูดกันไปถึงนิยามที่แบบเออจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เราเข้าใจเนาะแต่ว่าอยากจะถอดออกมาเป็นการกระทําบ้างอเออว่าจริงๆแล้วการใจดีกับตัวเองเนี่ยมันก็คือการฮิวใจอย่างหนึง่งอยากให้แทนแชร์เกี่ยวกับคลิคฮิวใจในฉบับของแทนเองว่าแทนทํำยังไงบ้างโอเคก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมองหาจุดดีในจุดในจุดที่เราผิดพลาด โอ้เราเราเรารเรา us, เรู้สึกว่าเราเป็นมอนทุ่งเราเวือนเดอร์มากแต่ว่าอองจริงมันคือการที่เรามองหาจุดที่เราทําได้ดีแล้วในสิ่งที่เราทําผิดเพราะว่ามันจะได้เห็นความพยายามของตัวเองว่าเราทําได้ขนาดไหนบางครั้งเราเจอสิ่งที่ผิดพลาดเราก็จะมองแต่สิ่งที่เราผิดพลาดเราจะมองแต่ตรงนั้นแล้วเหมือนเราเอาแว่นขยายขยายให้มันใหญ่มากท,าทั้งที่อย่างที่เราบอกไปว่าบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องเล็กมากก็ได หรือเป็นเรื่องใหญ่จริงแต่เราก็จะไม่มองเห็นจุดดีๆที่เราทํามาผ่านมันมาได้ซึ่งเออการที่เรามองจุดนะั้นมันไม่ได้แปลว่าเราจะปอกประโลมมันเหมือนเป็นเป็นมีดอาบอาบน้ําผึ้งอะไรอย่างนั้นนะแต่ว่ามันคือจุดที่ทําให้เราเริ่มเห็นว่าเราเองก็มาถึงตรงนี้ได้คือเราก็เก่งแล้วเราทําได้ดีแล้วอาจจะมีบางจุดที่เราพลาดไปมันก็ยังมีโอกาสให้แก้ไขโอกาสอาจจะไม่ได้มาจากคนนั้นเขาอาจจะไม่ได้ให้โอกาสเราเขาอาจจะพูดเขาอาจจะด่าเรามาเลยก็ได้ไอคนที่เขาให้เราทํางานเนี่ยนะสมมติ แต่เราอะให้โอกาสตัวเองได้เออเราก็ทํามันใหม่เราก็ลองปรับเราลองเรียนรู้จุดผิดพาดของเราแล้วเรากลับมาเรียนใหม่อีกอย่างหนึ่งก็คือให้กําลังใจตัวเองนี่แหละคือในเมื่อโลกไม่มีใครให้กําลังใจเราบางครั้งเราก็ให้กําลังใจตัวเองก่อนแต่ก็จะมีใครสักคนอยู่ดีนะที่พร้อมจะให้กําลังใจเรามันจะมีคนที่รักเราอยู่สักคนหนึ่ง mm. เสมอนะครับตรงนี้คือสิ่งที่เรามองว่า สำคัญไม่แพ้ไปกว่าการให้กำลังใจตัวเองคือการที่เราใจดีกับตัวเองผ่านการที่เราไปเข้าหาคนดีๆไปเข้าหาคนที่เขาคิดดีๆกับเราอยากที่จะมอบสิ่งดีๆกับเราก็เป็นโอกาสที่เราจะมอบให้ตัวเองเพื่อที่จะเดินไปหาคนคนนั้นอืเช่นเดียวกันแล้วประโยคแบบไหนบ้างที่แทนใช้เวลาแบบอยากที่จะให้กําลังใจตัวเองอะไรแบบนี้อืเป็นพูดคุยกับตัวเองเลยครับเซลฟ์ทอล์กก็ เออตรงเนี้ยนิดเดียวช่างมันเออาทำใหม่ช่างมันอะไรเงี้ยใช้เขาช่างมันบ่อยมากแต่ช่างมันไม่ได้แปลว่าทิ้งมันไปหรือปล่อยปะละเลยแต่ทําให้เราแบบเออเอาใหม่วะอะไรเงี้ยก็เป็นทราเกนผมอาจจะเป็นคนที่แพ้เกมบ่อยหรือเปล่าเออน่าจะบ่อยนะคือมันก็จะมีทราเกนมันก็จะมีตาใหม่ให้เริ่มเล่นเรื่อยๆมันเป็นตัวอย่างที่ทําให้เราเห็นว่าเออการที่เราแพ้วันนี้ยการที่เราทําผิดพลาดวันเนี้มันไม่ใช่เดียร์เดอะเวิร์ มันเป็นแค่สิ่งเดียวที่เราทำพลาดเราแพ้นัดเนี้ยเราลืมไปเลยว่าเราชนะมาตั้งกี่ตาเราทำมาได้ตั้งกี่วินทํามาได้ตั้งกี่รอบเออบางครั้งเราลืมนะว่าไเ,เราแพ้นัดเนี้ยนัดเดียวเราเสียดายมันมากเราแบบนี่ทําหมว่าอะไรเงี้ยทั้งที่เราเองก็เก่งมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นนอกจากจะเน้นที่จุดลบ มันนึกถึงจุดดีดด้วยผมเชื่อว่ามันมีพอแทนเล่าแล้วแอบ,บนึกถึงตัวเองเหมือนกันเพราะว่า <c oughs> เราก็เป็นคนเล่นเกมเหมือนกันแล้วก็แบบซีเรียสกับเกมมากๆอะไรเงี้ยแล้วแบบเวลาที่ตัวเองพลาดในจุดที่แบบคิดว่าเราต้องทําได้อะไรเงี้ยเออบางทีมันรู้สึกกับมันรู้สึกกับสิ่งนั้นแล้วก็แบบเหตุการณ์ตอนนั้นจริงๆอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่ามีคนหนึ่งที่เขาเล่นเกมกับเราแล้วคือเขาก็พูดว่าไม่เป็นไรนะเอาใหม่แล้วอีกคํานึงที่เรารู้สึกว่าเออมันทัชใจเรานะคือรู้สึกว่าเอาไปใช้กับเรื่องอื่นนได้ใชีวิต คือมันไม่ได้มีวันที่เราทําได้ทุกวันหรอกเออหมายถึงว่าเราอาจจะแบบดีใจกับความสําเร็จหรือว่าสิ่งที่เราทําได้ในนาตอนนั้นอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องผิดนะแต่เราก็อย่าลืมว่าเออมันก็ยังมีวันที่แบบเฮ้ยเรายังทําไม่ได้อยู่แล้วเราจําเป็นที่จะต้องยอมรับตรงนั้นด้วยใช่ใช่เพราะว่าบางครั้งอย่างที่เน้นนะสำคัญเรื่องใจดีกับตัวเองคือบางครั้งเราเราเน้นหรือไฮไลท์ในส่วนที่เราพลาด เราลืมที่จะมองสิ่งดีๆที่เราอาจจะทําได,ด้ไม่ว่าจะน้อยหรือมากสิ่งดีๆไม่ว่าจะน้อยหรือมากมันคือสิ่งที่ดีอืเออทองยังไงก็คือทองนึกออกไหมทองเล็กทองสร้อยรูปพรรณอันเล็กๆบาทเดียวหรือทองแท่งอันแพงๆก็คือทองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีๆที่เราทาได้อะเล็กใหญ่มันควรค่าแก่การที่เราจะหยิบมันมาแล้วก็ชื่นชมกับตัวเอง เพราอเราคุยกันไปถึงเรื่องของการใจดีของตัวเองเนี่ยในหลากหลายมุมมากๆเลยอีกมุมหนึ่งที่รู้สึกว่าอยากพูดถึงคือสําหรับแทนเองอะเวลาที่แบบใจดีกับตัวเองแล้วคิดว่ามันส่งผลต่อตัวเองอยังไงบ้างอืมก็ไม่คิดมากเท่าไหร่คือเป็นคนที่ชิลขึ้นไม่จมกับอะไรนานเกินแล้วก็เขาเรียกว,ว่ากลับมาได้เร็วอะืมคือเป็นคนที่อ่ามันมันก็มีงานทํา นึกออกไหมซึ่งถ้าเราจมกับอะไรนานๆมันเสียงานเสียการเราเราอาจจะคิดแค่นี้ไม่ได้คิดซับซ้อนมากซึ่งพอเราเราจมกับอะไรแล้วเสียงานเสียการมันก็จะยิ่งส่งผลเป็นบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกเหมือนกับเออไม่อาจจะไม่บัตเตอร์ไฟมากใช้คำว่าลูกโซ่แล้วกันมันก็ส่งต่อไปเรื่อยว่าเฮ้ยงานไม่เป็นงานเป็นการโดนเจ้านายว่าหรือเปล่าเจ้านายถามเพื่อนติหรือนู่นนี่นันน่นเข้ามาอีกเราเลยเลือกที่ตัดปัญหาที่ว่าเออเราก็เรียกได้ว่า พยายามทายังไงก็ได้ไม่ให้มันจมกับอะไรนานก็คือเออก็ไม่ต้องคิดมากก็เดี๋ยวก่ากลับมาใหม่ก็ทําตรงเนี้ยไปเรื่อยๆทําใหม่ทําใหม่คือโดนแก้บีบโดนแก้อะไรเงี้ยก็กลับมาทําใหม่ทําใหม่คือทําใหม่ตรงเนี้ยมันไม่ได้หมายความว่าเรากลับมาทําใหม่แบบเดิมแล้วผิดพลาดแบบเดิมทําใหม่ตรงเนี้ยคือเราพยายามที่จะปรับแล้วแก้ไขในจุดที่เราพลาดเราเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นมันสิ่งที่มันผิดพลาดไปอะแล้วเราก็เอาไปให้เขาดูเราถ้ามันจะผิดพลาดอีกก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็เรียนรู้มันอะไรใหม่ๆมาแล้ว อันนี้คือ จุดที่แบบเราเราเราจะมองว่ามันมีประโยชน์กับเรามากทําให้เราไม่ค่อยคิดมากกับอะไรแล้วก็ไม่จมกับอะไรนานเออแล้วก็อยากแชร์เพิ่มเติมด้วยที่เป็นของเราเหมือนกันก็คือรู้สึกว่าความโดดเดี่ยวอะความรู้สึกโดดเดี่ยวมันน้อยลงคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราแบบเจอเรื่องยากๆอะไรเงี้ยเราจะใช้การคุยกับคนอื่นแบบไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นแม่เออคนในครอบครัวเนาะเป็นหลักอะไรเงี้ยซึ่งแบบบางครั้งอะพอมันมีบางอย่างแหละที่แบบมัน รู้สึกว่าคนอื่นอาจจะแบบไม่ได้เข้าใจหรือว่าอะไรอะไรอย่เงี้ยม,มันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเออบางครั้งอะ่ะ อีกอย่างหนึ่งด้วยนะว่าเขาอาจจะมีภาระหรือว่ามีการใช้ชีวิตของตัวเองอะเนาะบางครั้งอาจจะไม่ได้แบบสามารถที่จะรับฟังเราได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่าเออบางครั้งการใจดีกับตัวเองอะมันทําให้เรารู้สึกแบบเหมือนมีเพื่อนคนหนึ่งที่แบบก็คอยแบบยอมรับอยู่แล้วก็แบบรับฟังอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วการพูดคุยกับตัวเองเซลล์ท็อกมันก็เหมือนกับเรามีเพื่อนคนนึงฟังอะเนาะก็คือตัวเราเองอะไรเงี้ยใช่ก็เลยอันนี้อยากแชร์เพิ่มเติมด้วยใช่เลยครับผมซึ่ง ในเอพิโซดนี้พวกเราเนี่ยก็ได้พูดคุยกันไปในหัวข้อของการใจดีกับตัวเองในหลากหลายประเด็นเลยซึ่งก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะและถ้าคุณผู้ฟังคนไหนนะคะที่รู้สึกว่าเออมีประสบการณ์อยากจะแชร์หรือว่าแบบมีวิธีการใจดีกับตัวเองหรือว่าวิธีการฮิลใจตัวเองที่ทํแเราได้ผลเนี่ยก็สามารถแชร์ได้ผ่านการคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เต็มที่เลยซึ่งในเอพิโซดนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ,อจิต นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android